อ้าวไม่หือไม่อือหรอตอนนี้นะคะซึ่งพลเอกลินอ่องหลายเนี่ยพูดว่ารัฐธรรมนูญนั้นสามารถโอ้ยพอเรื่องการเมืองทั้งนั้นแม่เอานี่ก็ไปเรื่องการเมืองประเทศข้างบ้านแล้วแม่เอาไม่ขยายผลอยู่แล้วล่ะครับนั่นๆใครจะไปฟังก็ฟังกันนะบ้านเราดอททีวีไม่เสนอพวกนี้นะครับเพราะว่าฟังแล้วมันไม่ได้สร้างสรรค์เป็นบ้านเขาบ้านเราอย่าให้มีก็แล้วกันเนี่ยใช่ไหมอย่าให้เกิดขึ้นกับบ้านเราก็แล้วกันเนาะเกิดขึ้นกับบ้านเราเนี่ยหมดนะให้รู้ไว้หมดนะการที่ประเทศหนึ่งประเทศใดจะปฏิวัติเนี่ยนะครับโดยลำพังแล้วนะฮะมันต้องมีมหาอำนาจแบกอยู่ข้างหลังนะครับไม่มีตัวแบกไม่ได้แน่นอนยิ่งเมียนมาเนี่ยสำหรับลุงเนี่ยมองเห็นชัดเลยแหละครับมองเห็นชัดชัดมากมากนะมหาอำนาจไหนแบกอยู่ไม่แคร์กับสังคมโลกมาอำนาจไหนแบ็กอัพอยู่ว้ายระหว่างประเทศไทยในฟ้าเจออะไรเจอป่าล้อมเมืองนะประเทศไทยเนี่ยล้อมมาหมดแล้วนี่เห็นชัดเลยนะครับป่าล้อมเมืองแผ่นดินลูกขอนี่เป็นไข่แดงนะบอกให้ทราบเป็นไข่แดงนิชาถ้าไข่แดงแตกหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือนะลุงเราก็อยู่ได้เฉพาะผมแย่งอำนาจก็จะไปกันไม่รู้ไปที่ไหนก็เรื่องเขาเราเรื่องหาผู้หาเช้ากินข้ามแล้วก็ช่วยกันนะอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันอย่าเป็นปัญหาให้กับใครนะครับนานอย่าเป็นปัญหาให้กับใครนะครับตามภาษาพุทธเนี่ยก็บอกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเดินทางสายกลางนะครับสายกลางจะอยู่ได้นะครับลองเอาสิ่งนี้เป็นหลักให้อยู่ในขั้วของหัวใจเข้าไว้ส่วนการรับรู้ซ้ายขวามันเป็นปกติวิสัยที่มนุษย์จะรู้กันได้ซ้ายไม่ดีขวาดีประมาณนี้ครับก็คือบวกลบนั่นแหละครับต้องรู้ไปแต่สุดท้ายแล้วก็เราต้องอยู่เป็นตัวทางสายกลางให้ได้ประมาณนั้นครับแล้วก็จะอยู่กันได้ก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครสุดท้ายมันก็จะเข้าได้ทุกส่วนกันนะฮะ